รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นผู้ประกาศข่าวสาวสวยที่สุดของช่องนะคุณผู้ชมครับน้องอาริยาน้ำแข็งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเธอชื่อน้ำแข็งอ่ะก็ตอนเกิดอ่ะเกิดเดือนกุมภาจ้าแล้วอากาศมันเย็นๆอะไรอย่างนี้อ๋อนึกว่าตอนท้องแม่ชอบกินน้ำแข็งโอเคเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะอากาศเย็นแต่วันนี้ร้อนแน่เลยเพราะกับข้าวที่ทำวันนี้ยากมากคุณผู้ชมครับวันนี้น้องน้ำแข็งจะต้องมีภารกิจทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือทำขนมจีบทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าน้องน้ำแข็งจะทำขนมจีบทอดได้อร่อยไหมหรือว่าเททิ้งอาจารย์พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวนะเริ่มมือจับเวลา10นาทีอาจารย์เราต้องเริ่มเที่ยงไงอ่ะเริ่มไงอ่ะเอาไก่นะแล้วใส่อะไรต่อล่ะอาจารย์หนูอยากกินอะไรหนูก็ใส่เฮลโลเห็ดนะเห็ดอ๋อนะคะขนมจีบใส่เห็ดทำไมอ่ะไม่รู้ก็เอาตักออกก่อนนะเชื่อมั่นในตัวเองสิก็เห็ดหอมมันก็หอมนะลูกใส่หนูอยากกินอะไรหนูก็ใส่เดียวพออาจารย์น้ำมันหอยแน่เลยใส่ใช่ไหมใส่เนี่ยไม่เคยทำเลยอาจารย์เคยแต่ซื้อเขากินโอ้ยโอเคหนูเก่งมากเลยลูกมีซอสหอยขนมจีบแล้วก็มีอะไรนะซอสปรุงรสเป็นนิดนึงแล้วก็เห็นใส่แครอทด้วยนี่ใช่ไหมนิดนึงจะได้สีสวยๆนั่นสิอันนี้คือวุ้นเส้นใส่ไหมเนี่ยล่ะใส่ไหมใส่ไหมอ่ะเอาใส่ก็ได้อาจารย์บอกก็ใส่หล่อหนุ่มจีบใส่วุ้นเส้นใช่ไหมหอมใหญ่ใส่ใช่ไหมใส่แหละนิดนิดคือไม่มั่นใจก็ใส่หน่อยละกันนะใส่แบบนิดนึงอ่ะใกล้หมดเวลายังคะผ่านไปห้าแล้วห้าแล้วใส่พริกไทยไหมพริกไทยไหมแกะเลยค่ะหอมๆหน่อยพริกไทยค่ะดมใช่พริกไทยแน่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมกลิ่นไม่เห็นใช่พี่ไทยเลยอาจารย์อะไรเนี่ยไข่ยูซิอ๋อข้าวคั่วข้าวคั่วนี่มันลาบนี่ตรงจีบทอดตำรับลาบค่ะหอมหอมทอดเลยไหมคะร้อนนะเดี๋ยวฉันเปิดเตาเลยทอดเลยเอาแล้วนะ1 2 3อุ๊ยตายเก่งมากอุ๊ยน้ำแข็งปลื้มใจใช่ไหมอาจารย์ทำไมดูคำชมของอาจารย์หนูว่ามันเยอะหยันมากเลยจริงคุณผู้ชมขนมจีบแบบนี้หารับประทานไม่ได้นะถ้าไม่ได้จับเป็นขนมจีบจากฝีมือผู้ประกาศข่าวเท่านั้นที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะไทยรัฐทีวีค่ะค่ะไทยรัฐทีวีค่ะหนูอ่านข่าวประเภทไหนแบบที่หนูชอบที่สุดอะจริงๆอะข่าวมันก็เลือกไม่ได้หรอกอาจารย์เราก็ต้องแบบกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตลอดเห็นแบบนี้นี่คือเป็นนางฟ้านะจ๊ะช่วยคนนะจ๊ะรายการรถปลดทุกข์ค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ะแต่ที่แท้แต่ที่สำคัญนะคะกินได้ก็กินค่ะต้องชมค่ะเอาเลยไหมอาจารย์เอาเธออย่าทอดนานนะเปลืองไฟอ้าวตาสีสวยอะสีสวยหน้าตาดีฉันหอยังไม่สวยเท่าเธอเลยจริงหรอน้องแข็งทำเก่งอะปลื้มใจจริงเอาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับน้ำแข็ง
ัวลองแบบพรีเซนต์แบบอ่านข่าวหน่อยสิว่าสมมติว่าอย่างนี้นะเราต้องมีสตอรี่สร้างใช่ไหมว่าอันนี้เป็นเกี๊ยวกรอบที่เป็นของดีพระราม3เลยแล้วก็มีต้นตำรับมานานประมาณแบบพันกว่าปีพร้อมค่ะ5 4 3 2คุณผู้ชมคะนี่คือเมนูขนมจีบทอดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่คัดสรรมาแผ่นแป้งเนี่ยเป็นแผ่นแป้งคุณภาพแบบอย่างดีนะคะสุดยอดแล้วอะถ้าย่านพระราม3ที่ไหนต้องมาหาแผ่นแป้งเนี้ยแล้วก็ไส้เนี่ยมันโอ้โหเลือกเป็นวัตถุดิบแล้วไก่นี่ต้องเป็นไก่ตัวเมียนะคะจ๊ะไก่ต้องเป็นไก่ตัวเมียเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราเลือกเนื้อส่วนที่ดีที่สุดเอามาปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่แบบกลมกล่อมเห็นผักไหมคะผักที่ประดับเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแครอทเอ้ยแตงกวาเอ้ยนี่ปลูกเองนะคะไม่มีสารพิษอะไรเลยค่ะแล้วน้ำจิ้มสุดยอดมากต้องเป็นน้ำจิ้มบวยที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆโอ้โหพูดแบบนี้แล้วอยากลองชิมใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือน้ำแข็งเองค่ะเก่งมากค่ะก็จะถึงมากแล้วชิมเธอแล้วน้ำแข็งชิมเลยว่าแต่ว่าไก่มันสุกก็เปล่าวะจริงอาจารย์สุกอ่ะสุกอุ้ยตายไก่ขาวเชียวดีอยู่อ่ะเป็นไงคะอาจารย์อะไรเหรอมีอะไรเหรออาจารย์ทำไมดีเดี๋ยวเก็บกลับบ้านไปให้ที่บ้านกินเอาจริงๆปากแฟนไปเหรออร่อยนะอาจารย์อาจารย์ว่าไม่อร่อยหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมเธอร้อนไปหมดอย่างนี้ซ้ำเหงื่อก่อนอาจารย์ขนมจีบทอดของน้องน้ำแข็งกินได้ครับอร่อยมากเดี๋ยวช่วงต่อไปจันทิศักดิ์จะทำให้กินเป็นขนมเค้กรับรองอร่อยอาหารขนมเนี่ยอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลีลาถูกต้องถูกต้องแล้วก็สีม่วงผสมอาหารลงไปสักนิดหนึ่งรอบนี้ขอเป็นม่วงเม็ดมะปรางได้ไหมอาจารย์ไม่ว่าหนูกลับไปทำเองดีไหมลูกวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบเทอริยากิเริ่มจากหมักเนื้อสะโพกไก่กับซอสเทอริยากิน้ำขิงและพริกไทยดำนำไก่ที่หมักลงคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกกรอบแล้วพักเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่งสับปะรดและมะเขือเทศลงฉ่าน้ำมันในกระทะใบเดิมตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะเจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยน้ำตาลทรายเกลือป่นและซอสหอยนางรมแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ไก่เทอริยากิเตรียมไว้และผักที่ฉาดเตรียมไว้ค่ะผัดใช้ไฟแรงจนเข้ากันดีจากนั้นตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่แดงมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยใช้ซ่อมจิ้มเนื้ออกไก่ให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมผงทำหมูแดงปลาโลโบกับน้ำและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่เนื้อไก่ลงคลุกผสมให้เข้ากันแล้วหมักพักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำอกไก่แดงลงย่างไฟอ่อนจนเนื้อไก่สุกก่อนยกลงทาด้วยน้ำผึ้งให้ทั่วย่างต่อสักครู่แล้วยกลงหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางอกไก่ย่างแดงและผักลวกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบ